โอซาก้าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันไซครับแล้วก็เป็นหัวเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของญี่ปุ่นครับหลังจากโตเกียวครับมีชื่อเสียงในด้านเศรษฐกิจแล้วก็เป็นหัวใจของภูมิภาคคันไซมาหลายศตวรรษเลยครับโอซาก้ามีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าสนใจสำหรับวิดีโอวันนี้จะเป็นการแชร์ประสบการณ์การเที่ยวรอบโอซาก้าว่าเราไปที่ไหนมาบ้างนะครับทริปรอบนี้มีเวลาอยู่ที่โอซาก้า3วันครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะไปที่หลักๆมาแล้วครับในคลิปนี้นะครับเราจะเริ่มตั้งแต่เดินทางจากเกียวโตไปโอซาก้าครับโดยการใช้บริการรถไฟที่มีความสะดวกรวดเร็วและก็ราคาไม่แพงครับสำรวจย่านชินไซบาชิซูจิเป็นย่านช้อปปิ้งที่อยู่ใกล้กับโรงแรมที่พักของเราในรอบนี้ครับแต่ก็เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงครับเดินดูย่านโดตันโบริถนนที่เต็มไปด้วยร้านค้าของกินและก็มุมถ่ายรูปยอดนิยมครับรวมถึงถนนช้อปปิ้งแต่ละสายรอบๆแถวนั้นด้วยครับเยี่ยมชมปราสาทโอซาก้าดูความสวยงามอลังการของปราสาทญี่ปุ่นและที่นี่ก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของโอซาก้าด้วยครับพาไปขึ้นยอดตึกอูเมดะสกายบิลดิ้งที่มีบันไดเลื่อนเชื่อม2ตึกเข้าด้วยกันแบบเปิดกระจกใสครับอยู่ที่ชั้น39ครับดูสกายไลน์ของเมืองโอซาก้าจากยอดหอคอยซึเทนคาคุที่ก็ได้วิวกันมาแบบ360องศาเลยครับปิดท้ายที่พาไปเยี่ยมชมศาลเจ้าซูมิโยชิไทชะสัมผัสความสงบแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าชินโตครับบอกได้เลยครับว่าวิดีโอวันนี้แน่นไปด้วยที่เที่ยวรอบโอซาก้าครับวิดีโออาจจะมีความยาวนิดนึงแต่ว่าเป็นการรวบรวมสถานที่เที่ยวต่างๆไว้ในวิดีโอเดียวครับแชร์ทั้งประสบการณ์ข้อมูลของแต่ละสถานที่สถานีรถไฟที่เดินทางที่ใกล้ที่สุดราคาตั๋วนะครับถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเข้าชมครับหากใครต้องการที่จะกดข้ามไปยังสถานที่ที่ต้องการจะไปโดยไม่ต้องวิดีโอทั้งหมดนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอด้านล่างเพื่อที่จะข้ามไปยังสถานที่ที่ต้องการที่จะดูได้เลยครับทางเรามีความตั้งใจครับในการทำคลิปวิดีโอมากๆหวังว่าความตั้งใจนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้การเดินทางได้สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่างๆออกมาเรื่อยๆให้ได้ติดตามรับชมกันนะครับการเดินทางจากเกียวโตไปโอซาก้านั้นไม่ใช่เรื่องยากครับเพราะมีการเชื่อมต่อของระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกและก็รวดเร็วครับวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้รถไฟครับเดินทางจากเกียวโตไปโอซาก้าให้ขึ้นรถไฟสายโทไคโดซันโยจากสถานีเกียวโตครับแล้วก็นั่งไปจนถึงสถานีโอซาก้าได้เลยใช้เวลาประมาณ26นาทีครับค่าโดยสารก็คือ 2,070 เยนเป็นวิธีการที่ประหยัดแล้วก็สะดวกแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าบัตรชินคันเซ็นที่แพงกว่าครับแต่ก็ใช้เวลาไม่ค่อยแตกต่างกันเลยครับเมื่อถึงสถานีโอซาก้าก็ต้องเดินทางต่อไปยังโรงแรมที่เราจองเอาไว้ครับโรงแรมของเราอยู่ในย่านชินไซบาชิสเตชันจากสถานีโอซาก้าขึ้นรถไฟสายมิโดซูจิเป็นสายสีแดงครับเพื่อที่จะไปยังชินไซบาชิสเตชันใช้เวลา10นาทีค่าโดยสารจากตรงนี้240เยนครับถ้าเป็นคนชอบช้อปปิ้งแล้วก็ชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับไม่ควรพลาดการไปเยือนย่านชินไซบาชิซูจิครับเป็นย่านร้านค้าสุดฮิตใจกลางเมืองที่นี่จะพบกับร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังสินค้าพื้นเมืองของฝากของกินหรือว่าของใช้นะครับประวัติความเป็นมาของถนนสายนี้นะครับมีอายุมากกว่า380ปีแล้วครับแล้วก็เริ่มต้นขึ้นในยุคเอโดะโดยชินไซโอกาดะหนึ่งในผู้คนที่ขุดคลองนากาโฮริกาวะก็ได้สร้างสะพานไม้เพื่อเชื่อมต่อถนนที่อยู่ทั้งสองฝั่งคลองครับสะพานไม้นี้ได้รับการตั้งชื่อตามผู้สร้างก็คือชินไซบาชิในปัจจุบันนี้นะครับสะพานแห่งนี้ก็ได้ถูกรื้อออกแล้วเนื่องจากว่าคลองนากาโฮริกาวะได้ถูกถมเพื่อทำการสร้างถนนในปัจจุบันครับถนนชินไซบาชิซูจิเป็นถนนที่ค่อยๆเติบโตแล้วก็ดึงดูดผู้คนมาช้อปปิ้งครับเพราะว่าตั้งอยู่ใกล้กับย่านชินมาจิที่เป็นย่านการค้าแล้วก็ย่านโดตันโบริที่เป็นย่านแห่งการแสดงครับชินไซบาชิซูจิเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีหลังคาคลุมครับมีความยาว580เมตรเลยทีเดียวครับ
มีร้านค้าร้านอาหารเกือบ200ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มครับที่นี่สามารถที่จะเดินช้อปปิ้งได้โดยไม่ต้องกังวลถึงสภาพอากาศครับไม่ว่าจะอยู่ในฤดูไหนก็ตามสถานีรถไฟที่อยู่ใกล้กับชินไซบาชิซูจิช้อปปิ้งสตรีทนี้นะครับก็คือชินไซบาชิสเตชันซึ่งก็อยู่บนสายมิโดโซจิหรือว่าเป็นสายสีแดงนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบการช้อปปิ้งแล้วก็เห็นการใช้ชีวิตในเมืองที่คึกคักนะครับไม่ควรพลาดการไปเยือนโดตอนโบริเพราะว่าเป็นย่านท่องเที่ยวและบันเทิงที่สำคัญครับและที่นี่ก็คือสัญลักษณ์ของโอซาก้าครับที่มีการแสดงป้ายไฟ LED แล้วก็โคมไฟสีสันสดใสครับจะพบกับป้ายโฆษณาที่เป็นสัญลักษณ์ของโอซาก้านั่นก็คือป้ายกุริโกะนี่เองครับเป็นสินค้าของบริษัทกุริโกะที่ผลิตขนมป๊อกกี้แล้วก็เพรสนะครับเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยวป้ายนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งครับตั้งแต่ปี1935เพื่อที่จะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมและก็เทคโนโลยีของญี่ปุ่นครับโดตอนโบริเริ่มจากการขุดคลองให้เชื่อมต่อกับแม่น้ำใหญ่ในปี1612นะครับโดยพ่อค้าที่ชื่อว่ายาสุอิโดตอนเพื่อเพิ่มการค้าขายในบริเวณนี้นะครับในสมัยเอโดะโดตอนโบริเต็มไปด้วยโรงละครแล้วก็โรงหนังครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีการติดตั้งป้ายไฟ LED แล้วก็โคมไฟจนกระทั่งในปัจจุบันโดตอนโบริเป็นย่านที่มีร้านค้าร้านอาหารบาร์ผับแล้วก็สถานบันเทิงหลากหลายครับที่โดตอนโบริไม่ได้มีแค่ป้ายไฟ LED เท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมีชิงช้าหมุนที่ได้ชมวิวของโดตอนโบริจากมุมสูงครับเดินริมคลองโดตอนโบริที่ประดับโคมไฟสวยงามในเวลากลางคืนครับอยู่ติดกับริมคลองจะมีถนนโดตอนโบริเป็นถนนที่มีชีวิตชีวาในเมืองโอซาก้าครับมีร้านอาหารคาเฟ่บาร์คลับร้านขายของแล้วก็เกมเซ็นเตอร์มากมายครับถนนนี้มีป้ายไฟโฆษณาสีสันสดใสมีรูปปั้นขนาดใหญ่ที่โฆษณาสินค้าแล้วก็บริการของร้านต่างๆอยู่หน้าร้านด้วยครับสถานีรถไฟที่ใกล้โดตอนโบริมากที่สุดนะครับก็คือสถานีนัมบะแล้วก็เดินต่อไปอีก2นาทีก็ถึงครับแล้วก็อีกสถานีนึงก็คือสถานีคินเทสสุนิปปอนบาชิแล้วก็เดินเท้าต่อไปอีก3นาทีก็ถึงครับถนนโดตอนโบริเป็นสถานที่ที่จะได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมและก็บรรยากาศของโอซาก้าได้เห็นคนเดินทางพูดคุยหัวเราะและก็สนุกสนานไปกับการท่องเที่ยวครับถ้าได้มีโอกาสไปโอซาก้าอย่าลืมมาเยือนถนนโดตอนโบริด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับบริเวณรอบๆก็ยังมีถนนช้อปปิ้งอีกหลายสายมากๆครับเดินกันจนขาลากกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นถนนเอบิสุบาชิซูจินะครับถนนนี้มีร้านค้าแฟชั่นร้านอาหารและก็สถานบันเทิงมากมายครับและก็ยังเชื่อมต่อกับย่านโดโตโบริโดยเริ่มก่อตั้งในปี1913เมื่อสะพานเอบิสุถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้คนได้ไปสักการะที่วัดเอบิสุนะครับเพื่อที่จะขอพรให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองหลังจากนั้นถนนเส้นนี้ก็พัฒนาต่อไปเป็นย่านการค้านะครับในปัจจุบันถนนเอบิสุบาชิซูจิเป็นถนนช้อปปิ้งที่คึกคักที่สุดในโลกเลยครับแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดแล้วก็วันสุดสัปดาห์ครับคุรุมอนอิชิบะมาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดสดที่มีหลังคาครับยืดตัวไปยาวประมาณ600เมตรตลาดแห่งนี้ครับมีร้านค้าประมาณ150ร้านที่ขายสินค้าหลักๆนะครับอย่างเช่นขายปลาขายเนื้อสัตว์ผักผลไม้พร้อมทั้งก็มีร้านค้าอื่นๆที่ขายพวกของหวานพวกเสื้อผ้าราคาถูกเครื่องใช้ในบ้านนะครับตลาดแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยเอโดะเลยครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของทั้งชาวโอซาก้าและก็นักท่องเที่ยวครับหนึ่งในเสน่ห์ของตลาดนี้ก็คือหลายๆร้านค้าไม่เพียงแต่ว่าจะขายสินค้าที่ให้ลูกค้าซื้อไปปรุงอาหารที่บ้านเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังขายสินค้าที่ให้ลูกค้าได้ลิ้มลองรสชาติได้ทันทีอย่างเช่นอาหารทะเลปิ้งย่างซูชิผลไม้แล้วก็ทาโกยากิด้วยครับการเดินทางไปปราสาทโอซาก้าโดยรถไฟสถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดแล้วก็แนะนำนะครับก็คือสถานีทานิมาจิยอนโชเมะหรือว่าสถานีโมริโนมิยะก็ได้นะครับแล้วก็จะต้องเดินต่อไปอีกนิดนึงครับแต่ว่าไม่ไกลมากครับ
วันนี้เราเดินทางมาลงที่สถานีทานิมาจิยอนโชเมะแล้วก็เราจะต้องเดินต่อไปอีกประมาณ5นาทีครับเมื่อเดินมาถึงก็จะเจอกับร้านลอสันซึ่งก็อยู่ตรงหัวมุมสวนครับมาเที่ยวช่วงกลางกรกฎาคมสภาพอากาศก็คือถ้าฝนไม่ตกแบบนี้ก็จะร้อนอบอ้าวนิดนึงนะครับจากตรงนี้เราจะต้องเดินต่อไปอีกหน่อยครับเพื่อที่จะไปที่ประตูทางเข้าประตูด้านนี้มีชื่อว่าโอเตมอนเกตนะครับเป็นประตูหลักของปราสาทโอซาก้าครับผ่านประตูแรกเข้ามาเราก็จะมาเจอกับหอทามอนยากุระครับเป็นหอคอยที่ใช้เป็นที่เก็บแล้วก็ป้องกันประตูหลักของปราสาทครับมีลักษณะเป็นอาคารยาวๆมีช่องยิงปืนเพื่อดูแลและก็ป้องกันการบุกรุกครับเดินตามทางมาเรื่อยๆนะครับสองข้างทางเป็นสวนเขียวชอุ่มสวยงามครับในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่นี่ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งครับที่เหมาะกับการมาเที่ยวชมดอกซากุระครับเห็นว่าในสวนนี้มีต้นดอกซากุระอยู่ประมาณ 3,000 ต้นเลยทีเดียวครับจากนั้นเราก็จะมาเจอประตูทางเข้าที่อยู่ใกล้กับตัวปราสาทครับประตูนี้มีชื่อว่าประตูซากุระมอนมีความหมายว่าประตูที่มีดอกซากุระครับเพราะว่าในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะมีดอกซากุระบานสวยงามครับประตูซากุระมอนถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บของและก็ป้องกันการบุกรุกของศัตรูแต่ว่าถูกไฟไหม้ลงนะครับประตูที่เราเห็นนี้เป็นประตูที่ถูกบูรณะขึ้นใหม่หลายครั้งจนถึงปัจจุบันนี้ครับตึกฝั่งขวามือของปราสาทโอซาก้านะครับก็คือพิพิธภัณฑ์โอซาก้าคาสเซิลมิวเซียมครับเป็นตึกแบบตะวันตกพิพิธภัณฑ์นี้เปิดให้บริการเมื่อปี1977ครับเห็นว่าพิพิธภัณฑ์มีการแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมของปราสาทโอซาก้านะครับและก็มีประวัติชีวิตของโทโยโตมิฮิเดโยชิซึ่งเป็นผู้สร้างปราสาทด้วยครับตัวปราสาทโอซาก้านะครับมีหอคอยหลักนะครับที่สูงทั้งหมด8ชั้นภายนอกนั้นจะดูเหมือนว่ามีทั้งหมด5ชั้นครับแต่ว่าภายในจะมี8ชั้นครับหอคอยนี้นะครับถูกประดับด้วยทองคำรอบปราสาทก็มีกำแพงหินครับสูงเกือบ30เมตรทำจากหินขนาดใหญ่ที่ขนมาจากเหมืองที่อยู่ห่างไกลออกไปครับรอบปราสาทก็ยังมีคลองล้อมรอบเพื่อป้องกันการโจมตีจากศัตรูครับโทโยโตมิฮิเดโยชิเป็นผู้สร้างปราสาทโอซาก้าในปี1583ครับเพื่อแสดงถึงอำนาจแล้วก็ความมั่งคั่งแล้วก็เป็นฐานที่มั่นนะครับในการประกาศตัวว่าเป็นผู้ครองแผ่นดินแห่งแรกของญี่ปุ่นครับโทโยโตมิฮิเดโยชิเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในยุคนั้นครับและก็เป็นผู้ที่ส่งผลให้ญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคเอโดะที่มีความสงบและก็เจริญรุ่งเรืองตลอดมาครับปราสาทโอซาก้าถูกทำลายแล้วก็สร้างใหม่หลายครั้งครับทั้งการบุกรุกจากสงครามภายในที่เกิดขึ้นหลายครั้งตัวปราสาทเองก็ถูกไฟไหม้ด้วยครับรวมถึงในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่มีการโจมตีจากอเมริกาปราสาทโอซาก้าถูกสร้างใหม่ครับหลังจากการทำลายแต่ละครั้งด้วยความพยายามแล้วก็ความกระตือรือร้นของชาวญี่ปุ่นนะครับปราสาทโอซาก้าแห่งนี้ที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับได้ถูกปรับปรุงล่าสุดเมื่อปี1997ครับโดยการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกของยุคใหม่เข้าไปแต่ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ที่สวยงามของยุคเอโดะนะครับเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนเลยครับโครงสร้างที่งดงามของกำแพงแล้วก็ประดับด้วยทองคำนะครับได้กลับมาให้เราเห็นอีกครั้งความงดงามของปราสาทก็ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้าครับรอบๆปราสาทโอซาก้านี้นะครับก็มีคลองล้อมรอบครับเพื่อเป็นการป้องกันการโจมตีจากศัตรูคลองนี้มีทั้งหมด2ชั้นครับคือคลองที่อยู่ข้างในแล้วก็คลองนอกครับคลองในจะอยู่ภายในพื้นที่ปราสาทครับล้อมรอบพื้นที่ปราสาทเอาไว้ทั้งหมดคลองที่เราเห็นนี้มีความกว้างประมาณ75เมตรครับและก็มีความลึกประมาณ10เมตรเลยครับเป็นอาคารที่สูงแล้วก็เด่นชัดของเมืองครับอาคารนี้ประกอบด้วยอาคาร2ตึกมีความสูง173เมตรและก็มีชั้นทั้งหมด40ชั้นครับเชื่อมต่อกันที่ชั้นสูงสุด2ชั้นครับมีจุดชมวิวอยู่ที่ชั้น39ให้ได้เห็นวิวรอบด้านครับสามารถเข้าชมจุดชมวิวได้ครับโดยใช้บันไดเลื่อน
ที่ข้ามพื้นที่ตรงกลางของอาคารที่เชื่อมกันครับบันไดเลื่อนนี้เป็นหนึ่งในส่วนที่ทำให้อาคารอูเมดะสกายบิลดิ้งเป็นสัญลักษณ์ที่เด่นชัดของเมืองเลยครับเราเดินทางจากสถานีชินไซบาชิไปยังอูเมดะสกายบิลดิ้งได้นะครับโดยใช้รถไฟฟ้าโอซาก้าเมโทรครับขึ้นรถไฟฟ้าสายมิโดโซจิจากสถานีชินไซบาชิไปยังสถานีอูเมดะใช้เวลาประมาณ11นาทีครับค่าโดยสารที่เราใช้ไป240เยนครับหลังจากที่ลงจากรถไฟฟ้าที่สถานีอูเมดะเดินไปยังอาคารอูเมดะสกายบิลดิ้งได้ครับโดยผ่านอุโมงค์ใต้ดินที่อยู่ใต้ทางรถไฟครับใช้เวลาเดินประมาณ10นาทีเท่านั้นเองครับเดินมาถึงก็จะเป็นอาคารกระจกออฟฟิศทั่วไปครับแต่พอเข้ามาอยู่ใต้อาคารครับมองขึ้นไปข้างบนเราก็จะมองเห็นบันไดเลื่อนที่เชื่อมระหว่าง2ตึกที่อยู่ชั้นบนสุดนะครับดูแล้วก็น่าตื่นเต้นดีครับหากต้องการที่จะขึ้นไปข้างบนสุดของอูเมดะสกายบิลดิ้งนะครับจะต้องขึ้นไปที่ชั้น 3F ก่อนครับจากนั้นก็จะต้องเปลี่ยนลิฟต์อีกครั้งเพื่อที่จะขึ้นไปยังชั้น 35F ครับบันไดเลื่อนที่เชื่อมระหว่าง2ตึกจะอยู่ที่ชั้น 35F ครับลิฟต์ที่พาขึ้นไปข้างบนสุดนั้นเป็นลิฟต์ที่มีกระจกโปร่งแสงครับทำให้สามารถชมวิวที่สวยงามของเมืองโอซาก้าได้ระหว่างที่ลิฟต์วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราออกมาจากลิฟต์แล้วนะครับเราก็จะต้องเดินไปขึ้นบันไดเลื่อนครับบันไดเลื่อนนี้จะเชื่อมระหว่าง2ตึกที่อยู่ชั้นบนนี้ครับเป็นบันไดเลื่อนที่มีลักษณะเป็นกระจกใสโปร่งแสงครับทำให้สามารถชมวิวได้แบบเต็มที่นะครับความสวยงามของเมืองโอซาก้าในระหว่างที่เราเดินขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปครับบันไดเลื่อนนี้มีความยาวประมาณ58เมตรครับแล้วก็สูงจากพื้นดินเกือบ173เมตรครับเป็นจุดชมวิวที่น่าตื่นเต้นครับชั้นบนของอูเมดะสกายบิลดิ้งนี้นะครับจะมีที่ซื้อตั๋วนะครับถ้าใครต้องการที่จะขึ้นไปบนดาดฟ้า The Floating Garden ที่เป็นดาดฟ้าชั้นบนสุดครับตั๋วนี้จะทำให้เราสามารถเข้าไปในจุดชมวิวที่สูงที่สุดคือ173เมตรจากพื้นดินครับแล้วก็จะให้เราได้เห็นวิวของเมืองโอซาก้าได้รอบด้านเลยครับราคาตั๋วสำหรับผู้ใหญ่นะครับก็คือ 1,500 เยนครับสำหรับเด็กคือ700เยนครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่าเราตั้งใจที่จะไปชมวิวบนยอดหอคอยอีกที่หนึ่งครับที่หอคอยที่ชื่อว่าหอคอยสุเทนคาคุครับเป็นหอคอยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงของโอซาก้าครับแล้วก็เป็นผู้โฆษณาฮิตาชิตั้งอยู่ในย่านชินเซไกครับความสูงทั้งหมดก็คือ103เมตรชั้นดูวิวหลักนั้นจะอยู่ที่ความสูง91เมตรครับสถานีรถไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดกับซุเทนคาคุก็คือสถานีเอบิซูโจสามารถที่จะเดินไปยังหอคอยได้ครับในระยะเวลาแค่3นาทีเท่านั้นเองครับจากทางออกที่3นะครับทางเดินระหว่างทางออกที่3ไปยังหอคอยซุเทนคาคุสามารถเห็นบรรยากาศและก็ร้านค้าของย่านชินเซไกครับถ้าเกิดว่ามาในตอนเย็นย่านชินเซไกแห่งนี้ก็จะคึกคักและก็สดใสมากครับก็จะได้เห็นไฟนีออนของร้านค้าร้านอาหารที่เปิดให้บริการที่นี่ครับเป็นสถานที่ที่มีความมีชีวิตชีวาและก็มีสไตล์เรโทรของโอซาก้าครับถ้าชื่นชอบการถ่ายภาพนะครับก็จะได้เห็นวิวที่สวยงามของหอคอยซุเทนคาคุที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านชินเซไกรวมกับร้านค้าสไตล์เก่าแก่ที่ได้บรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นมากๆครับหอคอยนี้มีชื่อซึ่งก็แปลว่าอาคารที่สูงไปถึงสวรรค์ครับเป็นหอคอยรุ่นที่2ครับที่สร้างขึ้นหอคอยเดิมถูกสร้างขึ้นในปี1912เป็นสัญลักษณ์ของสถานบันเทิงที่เรียกว่าลูน่าพาร์คครับแล้วก็ถูกทำให้ดูเหมือนว่าเป็นเหมือนหอไอเฟลครับความสูงประมาณ75เมตรแล้วก็เป็นอาคารที่สูงที่สุดในเอเชียเลยครับในขณะนั้นแล้วก็ได้รับความนิยมมากครับหอคอยเดิมนะครับได้ถูกทำลายโดยไฟไหม้ครับในปี1943และก็ไม่ได้รับการซ่อมแซมหลังจากนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากสงครามครับผู้คนในพื้นที่ก็ได้ขอให้สร้างหอคอยที่เป็นที่รักของพวกเขานี่นะครับขึ้นมาใหม่ซึเทนคาคุที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ถูกสร้างขึ้นในปี1956ครับเข้าไปที่ชั้นแรกนะครับก็จะเป็นที่จำหน่ายตั๋วเลยครับถ้าต้องการขึ้นไปชั้นที่มีสไลเดอร์เป็นสไลเดอร์ที่เป็นรูปท่อนะครับยาว60เมตรเริ่มจากที่ชั้น3ของหอคอยครับราคาตั๋วสไลเดอร์ผู้ใหญ่จะอยู่ที่1,000เยนเด็ก500เยนครับ
ถ้าจะขึ้นไปชมวิวที่ชั้นบนแต่ว่าไม่ขึ้นไปบนดาดฟ้านะครับก็จะเป็นห้องที่มีกระจกใสล้อมรอบราคาตั๋วผู้ใหญ่900เยนเด็ก400เยนครับหรือว่าถ้าจะขึ้นไปบนดาดฟ้าด้วยราคาตั๋วผู้ใหญ่จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,200 เยนเด็กที่600เยนครับห้องชมวิวด้านบนของหอคอยครับเป็นห้องที่มีกระจกล้อมรอบแล้วก็ให้วิวที่สวยงามของเมืองโอซาก้าแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงครับสามารถเห็นวิวที่แตกต่างกันได้ตามทิศทางของห้องชมวิวนะครับบนห้องชมวิวด้านบนยังมีรูปปั้นของบิลิเกนนะครับเป็นตุ๊กตาจากอเมริกาที่มาถึงญี่ปุ่นในประมาณปี1910ครับที่สมัยก่อนนั้นยังเป็นลูน่าพาร์คอยู่นะครับเมื่อสวนสนุกปิดในปี1923รูปปั้นไม้ของบิลิเกนก็ได้หายไปครับแต่ว่าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นของการกลับมาของหอคอยนะครับบิลิเกนก็ได้ถูกทำขึ้นมาใหม่จากรูปถ่ายเก่าครับแล้วก็ได้รับการเอามาวางไว้ในหอคอยในปี1979ครับบิลิเกนเป็นสัญลักษณ์ที่ผูกพันกับหอคอยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีครับชั้นดาดฟ้าตรงนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของคูชูไทเอ็นออฟสวิตารีครับชั้นดาดฟ้ามีลักษณะเป็นทางเดินรูปวงกลมที่ล้อมรอบหอคอยเลยครับแล้วก็ได้วิวที่สวยงามของเมืองโอซาก้าแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงได้อย่างชัดเจนเลยครับชั้นดาดฟ้าจะไม่มีกระจกหรือว่ามีรั้วกั้นรอบตัวนะครับแต่ว่าจะมีตาข่ายที่ติดตั้งเอาไว้ครับเพื่อความปลอดภัยครับการขึ้นมาเดินบนชั้นดาดฟ้านี้นะครับจะให้ความรู้สึกเหมือนกับเดินบนท้องฟ้าเลยครับแล้วก็ให้ความรู้สึกเป็นการผจญภัยและก็สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่ชอบความหวาดเสียวครับถ้าเกิดว่ายังไม่พอใจกับการเดินรอบดาดฟ้านะครับก็ยังสามารถที่จะลองขึ้นไปเดินบนสกายวอล์กครับสกายวอล์กนี้นะครับยื่นออกไปจากหอคอยแล้วก็จะมีพื้นกระจกใสครับที่จะทำให้ได้เห็นวิวข้างล่างได้อย่างชัดเจนครับเป็นจุดถ่ายรูปที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าจะไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบความสูงนะครับเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงแล้วก็เก่าแก่มากของเมืองโอซาก้าครับศาลเจ้านี้มีความเกี่ยวข้องกับการเดินทางทางทะเลครับเพราะว่าซูมิโยชิซันจินเป็นเทพแห่งทะเลครับผู้คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมตกปลาการขนส่งทางทะเลแล้วก็การเดินทางแล้วก็อื่นๆนะครับก็มาบูชาที่ศาลเจ้านี้เพื่อขอให้ได้รับความปลอดภัยในการเดินทางครับเมื่อเดินทางมาถึงหน้าศาลเจ้าซูมิโยชิไทชะก็จะเห็นประตูศาลเจ้าขนาดใหญ่ครับประตูนี้เรียกว่านิชิโอโตริครับแปลว่าประตูศาลเจ้าทางทิศตะวันตกครับเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าครับหลังจากผ่านประตูแล้วครับจะเห็นอีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ครับก็คือสะพานโซริฮาชิครับหรือยังมีอีกชื่อนึงก็คือไทโกบาชิซึ่งก็แปลว่าสะพานกลองครับเวลาที่สะพานสะท้อนกับน้ำจะมีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายกับกลองครับสะพานนี้เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าแล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยวครับบริเวณรอบศาลเจ้าซูมิโยชิไทชะเต็มไปด้วยต้นสนขนาดใหญ่ครับซึ่งก็เป็นพืชประจำศาลเจ้าแล้วก็มีความหมายสำคัญในชินโตครับต้นสนถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีชีวิตยืนยาวและก็ไม่สูญเสียความเขียวสดครับจึงเป็นสัญลักษณ์ของความอมตะและก็ความไม่ตายครับเมื่อเราเดินผ่านสะพานโซริฮาชิแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นประตูศาลเจ้าขนาดใหญ่ครับที่เรียกว่าประตูแห่งความสุขและก็ความยืนยาวหรือโคจูมอนซึ่งก็มีตัวอักษรแห่งความสุขและก็ความยืนยาวสลักบนคานไม้ข้างบนครับประตูนี้ถือว่าเป็นประตูที่สำคัญที่สุดในศาลเจ้าครับเพราะว่าเป็นทางเข้าสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้านั่นเองครับศาลเจ้าซูมิโยชิไทชะเป็นศาลเจ้าที่อุทิศให้กับเทพเจ้า3องค์นะครับที่คุ้มครองนักเดินทางและก็ชาวเรือครับศาลเจ้านี้ถูกสร้างขึ้นในปี211ตัวอาคารหลักของศาลเจ้าที่เห็นในปัจจุบันนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่นะครับในปี1810ครับหลังจากที่ถูกไฟไหม้ไปหลายครั้งครับถ้าต้องการไปเยี่ยมศาลเจ้าซูมิโยชิไทชะนะครับสามารถที่จะขึ้นรถไฟนันไกเมนไลน์ครับแล้วก็ลงที่สถานีซูมิโยชิไทชะหรือว่าจะขึ้นรถแทรมเหมือนที่เราขึ้นมาในวันนี้นะครับรถแทรมสายฮันไกทรามเวย์นะครับขึ้นมาแล้วก็ลงมาที่สถานีซูมิโยชิโทริมาเอะนะครับจะเป็นสถานีที่อยู่หน้าศาลเจ้าพอดีครับค่ารถโดยสารสำหรับรถแทรมครับอยู่ที่230เยนครับ
วิดีโอสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าดูวิดีโอแล้วชื่นชอบในวิดีโอของเราก็ช่วยสนับสนุนเราได้นะครับด้วยการกดปุ่มไลค์แล้วก็กดติดตามครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมจนจบคลิปนะครับถ้ามีคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยครับเจอกันวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ